แหน่งช่องภูมิมณีบ้านดินการตรวจสอบดินที่เหมาะสมสำหรับการนำมาสร้างบ้านดินนะคะควรจะมีส่วนผสมของดินเหนียวเหนียวอยู่ประมาณเอาแบบ20-50%เดี๋ยวค่อยมาปรับส่วนผสมนะคะดินเหนียวทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นตัวยึดส่วนผสมอื่นๆให้เข้าด้วยกันค่ะโดยปกติแล้วค่ะดินส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนผสมของทั้งดินทรายดินเหนียวดินร่วนและกรวดนะคะเดี๋ยววันนี้มิสเตอร์แคมแมนนำทิปมาแบ่งปันค่ะนายช่างใหญ่ของเราเชิญชมค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมาทำคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าการที่เราจะเตรียมดินทำอิฐดินเนี่ยเราใช้ดินแบบไหนนะครับนี่เป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวปนทรายนะจะร่วนแบบนี้นะครับเป็นดินเหนียวปนทรายซึ่งตอนนี้ได้แช่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่แช่กันนะครับว่าเราจะทดสอบแบบไหนนี่นะครับเป็นดินเหนียวประมาณนี้นะครับเมื่อเราแช่จนดินแตกตัวแล้วเนี่ยแล้วเราบี้อยู่กับมือเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการทดสอบแบบง่ายๆนะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วเราลองเอามือเนี่ยจุ่มกับน้ำดูนะครับนะครับจุ่มโดยที่ไม่ต้องถูนะครับจุ่มไว้นะครับแล้วยกขึ้นมาดูนี่ครับยังมีดินเหนียวติดมืออยู่นะครับซึ่งถ้ามีดินเหนียวติดมืออยู่เนี่ยก็แสดงว่าการใช้ดินทำอิฐเนี่ยค่อนข้างใช้ได้ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมสต็อกไว้เนี่ยประมาณ20รถดินนี้จะเป็นดินเหนียวปนทรายซึ่งสามารถใช้ทั้งอิฐดินแล้วก็ไว้ก่อและฉาบโดยเฉพาะการทำฝ้าดินนี่จะดีมากครับบางทีก็เป็นก้อนบ้างนะครับบางก็เป็นก้อนบ้างเป็นแต่ว่าพอเราแช่แล้วเนี่ยเขาก็จะแตกตัวนะฮะแตกตัวได้ดีนะครับเป็นดินลักษณะพิเศษนิดนึงสีสวยนะครับใช้ทำสีบ้านก็ได้นะครับเป็นสีเหลืองนวลค่อนข้างสวยทีเดียวครับแล้วจะมานำเสนอต่อนะครับขอบคุณมิสเตอร์แคลแมนนะคะนายช่างใหญ่ของเราสรุปนะคะเพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบดินได้ดินอะไรเหมาะสมกับการสร้างบ้านดินเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดินค่ะเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างบ้านดินเราใช้ดิน 70% ในการสร้างบ้านดินเพื่อให้ผนังดินนะคะมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันร้อนกันหนาวทำให้อุณหภูมิภายในบ้านดินค่ะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยค่ะถ้าเลือกดินดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆสวัสดีค่ะ